สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมอยู่กับร้านทรงเกษตรยนต์นะครับสาขาคุกศูนย์นะครับวันนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆนะครับมาอัปเดตราคานะครับซูเปอร์ฮับ2022นะครับกับเวฟ 110i 2022แล้วกันนะครับเป็นตัวท็อปนะครับเผื่อใครสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับตอนนี้มีทั้งหมด3สีเลยนะครับมีสีแดงนะครับซูเปอร์ฮับนะมีสีแดงนะครับสีน้ำเงินแล้วก็สีดำนะครับตอนนี้มีเลยไม่ต้องรอไม่ต้องจองนะครับมีเพื่อนๆหลายท่านนะครับคอมเมนต์ถามว่ารถมีไหมนะครับรถมีเลือกให้เลือกสีไหมนะครับตอนนี้มีเลยนะครับก่อนหน้านี้ค่อนข้างจะหายากเลยนะครับสำหรับซูเปอร์คัพนะแต่ตอนนี้มีแล้วนะครับไม่ต้องรอไม่ต้องจองนะครับสามารถมาจัดได้เลยนะครับตอนนี้ราคานะครับต่างกันอยู่ 1,000 บาทนะครับเพื่อนๆสำหรับเวฟ 110i กับซูเปอร์คัพนะครับต่างกันอยู่ 1,000 บาทนะครับก็ไปเราไปดูกันครับว่ามันต่างกันจุดไหนบ้างนะครับดูรูปทรงภายนอกนะครับก็ความแตกต่างเยอะมากนะครับก็จะมันคนละแนวเนาะก็ซูเปอร์คัพก็ออกแนวคลาสสิกนิดนึงนะครับส่วน110ไมล์ก็เป็นรถครอบครัวนะครับรถใช้งานตามบ้านนะครับแต่ความอเนกประสงค์นะครับผมว่าน่าจะเป็น110ไมล์นะครับจะเยอะกว่านะครับเพราะว่าจะมีทั้งกล่องยูบ็อกซ์นะครับทั้งตะกร้าหน้านะครับสามารถใส่ได้นะครับส่วนตัวซูเปอร์คัพเนาะมีแต่ตะกร้าหน้านะครับตัวกล่องยูบ็อกซ์จะไม่มีที่เก็บของให้เลยนะครับจะเป็นแบบโล่งๆเลยครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะมันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าคนที่อยากได้ด้วยนะครับอันนี้คือผมบอกนะว่ามันต่างกันนะจุดนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับใช้บล็อกเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับเป็น110ไมล์นะครับเป็น110 cc นะครับก็มีทั้งหมด4เกียร์นะครับระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับมีทั้งสตาร์ทมือแล้วก็สตาร์ทเท้านะครับเพื่อนแล้วก็จะต่างกันจุดล้อนะครับล้อซูเปอร์คัพนะครับเป็นล้อแบบซีลวดนะครับเป็นดัมเบลหน้าดัมเบลหลังนะครับส่วน110ไมล์เป็นล้อแม็กนะครับเป็นระบบเบรกแบบดิสเบรกหน้าดัมเบลหลังนะครับไฟหน้าก็เป็น LED เหมือนกันนะครับกระจกนะครับจะเป็นคนละแบบนะตัวซูเปอร์คัพนะครับจะเป็นแบบทรงกลมนะครับไฟเลี้ยวนะครับเป็นหลอดมีไส้นะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับกันร้อนท่อเป็นแบบชูโครเมียมท่อก็ต่างกันเยอะนะครับไม่เหมือนกันนะท่อนะครับตัวซูเปอร์คัพจะต่ำๆนิดนึงในส่วนตัวเบาะนะครับตัวซูเปอร์คัพจะเป็นแบบเรียบแบบตรงๆมาเลยนะครับส่วน110จะเป็นแบบ2ชั้นนะครับเพื่อน110ก็เป็น2ชั้นเหมือนกันแต่เป็น2ชั้นแบบเล็กๆนะครับแต่ไม่เยอะนะครับนิดเดียวขนาดยางหลังนะครับ80/90/17นะครับล้อหน้า70/90/17นะครับมาดูหน้าปัดเลนใหม่นะครับหน้าปัดเลนใหม่นะครับตัว2022ของ110ใหม่เป็นอนาล็อกนะครับก็เพื่อนๆถามว่า110ไอตัวใหม่ดิจิตอลตอนนี้ยังมีอยู่ไหมนะครับตอนนี้ไม่เหลือแล้วนะครับไม่มีเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวไมค์อนาล็อกทั้งหมดแล้วนะครับเพราะว่าตัวไมค์ตัวนี้นะครับมันจะเหมือนตัว2019นะครับเพื่อนๆมีมาปีเดียวแล้วก็หายไปเลยครับแต่หน้าปัดหรือไมค์เหมือนกันนะครับส่วนซูเปอร์คัพนะครับเป็นไมค์แบบดิจิตอลนะครับก็จะมีนาฬิกาด้วยนะครับมีชิปนะครับสามารถปรับตั้งนาฬิกาได้นะครับเพื่อนๆกุญแจก็เป็นล็อก2ชั้นเหมือนกันนะครับถามว่าความต่างเยอะไหมก็เยอะนะครับเพื่อนแล้วก็แล้วแต่คนชอบด้วยนะครับอยากไหนแบบไหนก็มาดูมาจัดได้เลยนะครับมาดูราคานะครับราคาตอนนี้นะครับซูเปอร์คัพอยู่ 49,500 บาทนะครับใช้แฟนดาวผ่านไฟแนนซ์ก็อยู่วันรับรถนะครับใช้เงิน0บาทนะครับส่งถูกสุดนะครับ 2,592 บาทนะครับถ้าใช้เงิน 5,600 บาทนะครับวันรับรถนะส่งถูกสุดก็ 2,333 บาทครับถ้าเป็นดาวผ่านร้านทางร้านจ่ายไฟแนนซ์เองนะครับใช้เงินดาว 11,050 บาทนะครับส่ง12งวด 4,200 กับอีก5บาทนะครับ24งวด 2,480 นะครับ36งวดก็ 1,783 บาทนะครับอันนี้คือซูเปอร์คัพนะครับต้องบอกก่อนนะครับซูเปอร์คัพมีรุ่นเดียวเลยนะครับไม่มีรองท็อปไม่มีเริ่มต้นนะครับไม่มีให้เลือกเลยครับคือรุ่นเดียวโดดๆเลยครับมีทั้งหมด4สีนะครับมีแดงขาวนะครับน้ำเงินขาวนะครับสีขาวแล้วก็สีดำนะครับมีทั้งหมด4สีนะครับ
มาดูเวฟ110นะครับเวฟ110นะครับตอนนี้ตัวท็อปอยู่ 48,500 บาทนะครับมีทั้งหมด3สีนะครับมีน้ำเงินนะครับมีดำมีแดงนะครับดาวพันล้านนะครับ 10,000 กับอีก50บาทนะครับส่ง12งวด 4,290 นะครับ24งวด 2,480 นะครับสายโทรก็ 1,880 บาทนะครับถ้าไฟแนนซ์ก็ใช้เงินดาว0บาทนะครับส่ง 2,500 กับอีก77บาทนะครับถ้าใช้เงินดาวสักนิดนึงนะครับ 5,900 บาทนะครับส่งถูกสุดก็ 2,300 นะครับ20บาทนะครับเพื่อนแต่ต้องบอกก่อนนะครับ V110i นะครับมีทั้งหมดแยกย่อยรุ่นด้วยนะครับมีรุ่นเริ่มต้นนะครับตัวนั้นเป็นดัมเบกหน้าดัมเบกหลังนะครับแล้วก็จะมีตัวที่2นะครับมีทั้งหมด4รุ่นเลยนะครับตัวที่2ก็จะเหมือนตัวรองท็อปนะครับเพิ่มเข้ามาแค่ไม่มีสตาร์ทมือแค่นั้นเองนะครับแล้วก็จะมีตัวรองท็อปนะครับมีสตาร์ทมือนะครับแต่รูปทรงดีไซน์สีอะไรเหมือนกันกับตัวที่2เลยนะครับแล้วก็จะมีตัวท็อปตัวนี้เป็นล้อเมทนะครับจุดสังเกตง่ายๆนะครับตัวเริ่มต้นก็เหมือนตัวครับนะครับ V110i นะตัวรองท็อปตัวที่2นะครับแล้วก็ตัวท็อปนะครับความต่างก็เยอะนะครับลองไปดูได้นะครับผมเคยถ่ายคลิปไปอยู่ว่ามันต่างกันแบบไหนบ้างนะครับเผื่อใครไปซื้อแล้วโดนหลอกนะครับอาจจะโดนหลอกก็ได้นะครับเพื่อนๆถ้าไม่ดูคลิปนะครับอาจจะขายตัวที่2นะบอกตัวท็อปอะไรประมาณนี้ครับเพื่อนๆดูนิดนึงนะครับถ้ามีสตาร์ทมือคือตัวรองท็อปนะครับแต่ถ้าเป็นสตาร์ทเท้าอย่างเดียวนะครับตัวนั้นเป็นตัวที่2นะครับราคาบางร้านอาจจะสูงลิบลิ่วเลยนะครับสูงมากนะครับดูอีกรอบนึงนะครับเป็นสีแดงเหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าสีแดงเหมือนกันนะครับแต่สีไม่เหมือนกันเพื่อนๆนะครับก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันนะครับสีซูเปอร์ครับน่าจะเงากว่านะครับส่วนนะครับเวฟ110จะเป็นออกเข้มๆนิดนึงนะครับแต่ไม่ถึงเวฟ125ตัวใหม่นะครับก็ใครอยากดูการจอดเทียมนะครับลองดูอีกคลิปนึงนะครับผมจอดเทียมไปแล้วนะครับจะมีV110i นะครับซูเปอร์ครับนะครับแล้วก็ V125 นะครับจอดเทียบกันนะครับสีแดงทั้งหมดเลยครับลองไปตัดสินใจดูได้นะครับโอเคนะครับเพื่อนสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอัปเดตราคาให้แล้วนะครับตามคอมเมนต์เลยนะครับใครอยากรู้แบบไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายคลิปให้ดูนะครับส่วนมากจะไม่ค่อยได้ตอบนะครับไม่มีเวลาตอบนะครับแต่จะถ่ายเป็นคลิปให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับผม